าเสนอเรื่องวงล้อสนุกคิดเอที่มาและความสำคัญของโครงงานคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงานโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญญากรคณิตศาสตร์เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่สื่อสารเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงและปริภูมิกล่าวนะครับได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจรูปร่างและจำนวนเนื่องจากคณิตศาสตร์ไม่ได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลองบางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ครับระยะเวลาการดำเนินการศึกษาดำเนินการศึกษาตั้งแต่26กันยา2559ถึง10มกราคม2560ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผู้เล่นจะได้รับเรื่องสมการและการหมุนลบคูณหารโดยใช้เกมวงล้อสนุกคิดผู้เล่นได้รับจากการเล่นเกมไปใช้ในประโยชน์ชีวิตประจำวันวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้1กระดาษ2ไม้3กล่องกระดาษ4น็อต5ถุงผ้า6ไขใส่โจทย์อุปกรณ์ได้แก่1เลื่อยจิ๊กซอว์2กาว3คอมพิวเตอร์4เครื่องพิมพ์5หินเจีย6อุปกรณ์การเขียน7สีน้ำจานสีผู้กัน8ตารางเมตรครับวัสดุอุปกรณ์การเล่นนะคะก็มีกติกาการเล่นนะครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะเริ่มหมุนวงล้อครับถ้าสมมุติวงล้อหยุดนิ่งแล้วให้ดูว่าลูกศรชี้ไปที่โจทย์เรื่องอะไรครับแล้วก็ให้นำโจทย์ที่ได้มาให้มาหยิบในถุงนี้ครับว่าได้โจทย์เรื่องอะไรแล้วหยิบแล้วก็เริ่มทำโจทย์ภายในเวลา1นาทีครับใครทำเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะครับเดี๋ยวมาเริ่มการทดลองการเล่นนะครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายพร้อมชุมนะครับก็ใครจะได้หมุนวงล้อโอเคครับฝ่ายผู้ชายหมุนวงล้อครับโอเคลูกศรหยุดที่เรื่องตรงกลางอ่ะหมุนใหม่อีกรอบนึงหมุนอะไรรอบนึงโอเคเรื่องสมการหยิบเรื่องสมการมาจดโอเคพอผมเริ่มเปิดโจทย์อ่านโจทย์และเขียนโจทย์และตอบโจทย์เลยนะครับโจทย์เดียวกันเลยสอง x ลบ165เท่ากับ289จะเวลาหนึ่งนาทีเริ่มครับต่อครับโอเคครับต่ออะไรเท่ากับ62ครับถูกครับผมฝ่ายผู้ชายเป็นฝ่ายชนะครับคิดไม่เสร็จเลยอ่ะลองเล่นอีกรอบนึงครับฝ่ายผู้หญิงมุนมั่งสมการเหมือนเดิมโอเคสมการผู้หญิงจับครับโอเคเตรียมเขียนโจทย์นะเวลา1นาที3x บวก25เท่ากับ67เริ่มเร็วเร็วต่อค่ะต่อ14โอเคถูกต้องครับก็ขอจบการทดลองเกมเพียงเท่านี้ครับผลการศึกษานะคะจากการศึกษาที่ได้ให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีได้ทำแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจเกมวงล้อสนุกคลิปในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย10คนผลสรุปว่ามีความพึงพอใจในระดับดีมากค่ะ